โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็เริ่มคลิปกันเลยเนาะมีเวลาไม่มากเนาะวันนี้พอดีลืมชาร์จแบต GoPro ครับก็ไม่เจอกันหลายวันเลยนะหลังจากถ่ายน้ำมันเครื่องวันนี้ก็เรื่องงามยามดีเตรียมของมาอย่างดีแต่พอเปิดเอ้าแบต GoPro หมดตะกี้ก็เลยวิ่งไปชาร์จสัก10นาทีได้ครับขึ้นมาเป็น 44% เนาะก็โอเค 44%เราคุยกันสัก20นาทีนะตอนนี้16:296:45ก็คือเท่าไหร่วะ15นาทีเองวะ6:50เนาะประมาณนั้นแต่เอา6:45แล้วกันผมคุยนิดเดียวแล้วกันวันนี้ก็โอเคเรียบร้อยครับวันนี้เพิ่งจะเสร็จภารกิจตั้งไฟนิดนึงไฟตรงเปล่าวะไม่น่าตรงเดี๋ยวนะโอ้โหตั้งไฟนี่ยาวเลยนะตอนนี้ต้องถอดไหนๆก็มาดูไฟกันหน่อยแล้วกันนี่ครับตอนช่วงกลางคืนก็จะเป็นแบบนี้เนาะเมื่อคืนล้างรถแหละโอเคก็เอาลงนิดนึงไม่ต้องแยงตาใครเนาะข้างนี้ก็น่าจะได้แล้วแหละโอเคน่าจะได้ไปกันดีกว่าครับวันนี้เลิกงานเย็นเลยพอดีมีทีมงานเข้ามาเช็คแอร์พิวริฟายนะครับหรือเครื่องฟอกอากาศประมาณนั้นน่ะก็เลยอยู่เย็นเลยโอ้ยอากาศดีต้องเปิดโอ้ยอะไรเข้าตาโอเคสวัสดีอีกรอบครับยูฮูวันนี้ก็หลังจากที่ถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วฮะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ถ่ายคลิปก็ใช้รถมา 2-3 วันแล้วนะครับก็อะไรวะซอยหน้าครับซอยหน้าไปถามเมื่อกี้เหรอพี่ซอยข้างหน้าเดี๋ยวตามผมไปโอเคก็นั่นแหละครับทีมงานที่มาช่วยให้ผมเบาแรงขึ้นนะโอเคขอจัดกล้องนิดนึงก็ผมก็เบาแรงไปได้เยอะเลยแต่ก็ต้องอยู่ดูเขานะเขาทีมเซอร์วิสเขามาเซอร์วิสให้แล้วก็ส่วนหลังจากถ่ายน้ำมันเครื่องมาแล้วนะครับก็รู้สึกลื่นดีนะครับยังวิ่งได้150เป๊ะๆสุดอยู่แค่นั้นนะครับไม่ได้หมอบไม่ได้อะไรก็ระยะทางสั้นๆเนาะผมก็ลองแล้วก็วิ่งได้อยู่แค่นั้นแต่ตอนนี้มีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งนะไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่ปัญหาโรคแตกนะครับเป็นปัญหาเพราะการใส่ท่อแต่งนะก็จะมีการสตาร์ทของท่อขึ้นมาที่ฝ่าเท้านะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าผมประกอบท่อก่อนประกอบเครื่องหรือยังไงนะแต่ถ้าประกอบท่อถอดท่อแล้วมาใส่ใหม่น่าจะเบาลงนะเหมือนเป็นการล้างตัวกันนะครับของตัวน็อตที่คอท่อกับท่อที่ยึดกับตัวโครงรถนะทำให้เกิดแรงสถานขึ้นมานิดนึงไม่เยอะเท่าไหร่ก็ถือว่ามันน่ารำคาญไหมก็นิดนึงครับแต่ตอนนี้ยังขี้เกียจมานั่งถอดไขใหม่นะเพราะ
อาการนี้เป็นมานานแล้วแหละแต่เมื่อก่อนมันเป็นนิดเดียวไงตอนนี้มันเป็นรู้สึกได้ไงแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ใช้ไปก่อนแต่ก็หวั่นๆว่าคอท่อจะขาดนะถ้ามันล้างกันมากไปแต่คงไม่มั้งประมาทเลยเนาะก็น้ำมันเครื่องวันนั้นใส่ไปแค่ 1.2 นะครับก็เป็นสังเคราะห์ร้อยบางจากเนาะก็ลื่นดีครับลื่นดีใช้งานดีไม่มีปัญหาอะไรไม่เดียวทิ้งว่ะขับมาคู่กันไม่เลี้ยวสักทีก็อันนี้โอ้อากาศเย็นอากาศเย็นหรือเราร้อนเหงื่อออกโอ้โหเนี่ยอากาศร้อนนะมันโดนลมเย็นๆอย่างนี้ค่อยสดชื่นหน่อยก็ต้องดูเวลาไปด้วยนะเวลามีน้อยเหลือเกินแบตเตอรี่เหลือน้อยนะครับผมว่าไอ้แบตโกโปร8ตัวเนี้ยมันดูไม่ค่อยทนเลยมันหมดไวยังไงก็ไม่รู้หรือเป็นเพราะว่าผมถ่ายวิดีโอในความละเอียดที่สูงก็ไม่รู้นะมันเลยกินแบตหรือเปล่าผมไปตั้งอะไรผิดหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวต่อหลังรถเก่งกันนี้เป็นตลาดครับตอนเย็นเนาะคนเยอะเลยเส้นนี้นะครับเส้นเลี่ยงเมืองสามัคคีตรงนี้เนี่ยไม่รู้เรียกถูกป่ะนะตอนเย็นแบบมีร้านผับร้านอะไรเต็มไปหมดเลยร้านร้านกินเหล้านะเยอะไปหมดเลยแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันกด Subscribe กดไลค์ให้ผมนะครับก็ตอนนี้เราครบ 1,000 ซับแล้วเย่เย่ผมก็ดีใจเล็กๆน้อยๆก็ดีใจมากแหละไม่ใช่เล็กๆน้อยๆหรอกแต่ถึงมันจะเป็นช่องที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนช่องคนอื่นเขานะครับเพราะผมไม่เน้นโปรโมทตามคอนเซปต์นะครับไม่เน้นโปรโมทนะฮะแต่ถ้าใครใจบุญช่วยกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับขอบคุณมากเลยแต่ก็แค่นี้ก็ปลื้มปิติยินดีแล้วฮะขอบคุณสำหรับทุก Subscribe ที่กดกันเข้ามานะครับเพราะผมก็คาดหวังว่ามันจะขึ้นมานานแล้วมันก็เพิ่งขึ้นนะก็สำหรับท่านที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับกดเลยกดให้ผมหน่อยกดนะครับแล้วผมจะสร้างสรรค์ผลงานดีๆมาให้ได้ชมกันนะครับวันนี้ผมก็พยายามพัฒนาฝีมือเนาะตั้งแต่เรื่องการถ่ายกล้องนะครับผมก็นั่งเรียนรู้ด้วยตนเองนี่แหละบอกเลยว่าครูคือ YouTube นะครับผมก็นั่งพัฒนาการถ่ายวิดีโอให้มันดีขึ้นนะครับพยายามเรียนรู้ผมถ่ายเยอะมากอะช่วงเนี้ยพอแล้วพอดีประจบเหมาะกับโรงเรียนผมจะถ่ายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำเป็นเหมือนโฆษณาโรงเรียนนะครับก็ประมาณนั้นแหละผมก็เลยได้โอกาสเนี้ยครับในการเรียนรู้อีกทีนึงก็คือพยายามทำให้มันดีที่สุดแล้วก็ผมก็ได้เรียนรู้ด้วยนะครับผมก็อยากถ่ายภาพออกมาให้มันดีมากที่สุดนะครับก็ต้องขอเวลาเรียนรู้นิดนึงผมก็ไม่ได้เรียนมาทางถ่ายรูปถ่ายอะไรเนาะผมค่อนข้างจะโง่เรื่องถ่ายรูปด้วยซ้ำ คือมันเป็นมองไม่ออกอะเรามองไม่ออกอะคนที่ถ่ายเป็นก็ง่ายเนาะแล้วผมมองไม่ออกนะเพราะว่ามุมไหนที่มันได้ไม่ได้นะฮะแต่ผมก็คิดว่าของพวกนี้มันต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะฮะถ้าอ่อนซ้อมยังไงมันก็ทำไม่ได้แน่นอนนะผมเลยซ้อมเยอะๆช่วงนี้ผมทั้งใช้ทั้งโกโปรทั้งกิมบอลทั้งอะไรนะถ่ายเสยถ่ายอะไรทุกอย่างครับตอนนี้นั่งศึกษาอยู่การถ่ายมีกี่ช็อตลองช็อตอะไรนะมีเดียมช็อตอะไรเงี้ยโคตรอัพช็อตอะไรพวกเนี้ยครับผมก็นั่งศึกษานะผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจยังแบ
พอถ่ายทีเอ้ยเรามันย้อนดูว่าวิดีโอที่เขาถ่ายมาเป็นช็อตแบบประเภทไหนอะไรอย่างเงี้ยแยกประเภทช็อตก่อนแล้วก็อีกหน่อยอาจจะต้องถ้าทำเป็นเรื่องราวคงต้องเขียนหัดเขียนตะคลิปเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแบบง่ายๆพอแล้วเอาที่เราเข้าใจได้เมื่อง่ายต่อการตัดต่อเนาะวันนี้ก็ขอระบายนิดนึงคือไงอ่ะผมตั้งใจมากเกินไปป่าววะก็คือตั้งใจศึกษามากเลยช่วงเนี้ยมันเลยเคร่งเครียดนะแล้วพอเนี่ยผมมาถ่ายวันนี้ผมกังวลมากเลยเพราะในหัวผมมันไม่โปร่งพอมันไม่โปร่งแล้วมันจะคิดอะไรไม่ออกครับเพราะว่าผมเครียดอยู่กับเรื่องการถ่ายมุมกล้องผมอยากได้มุมกล้องที่มันออกมาแล้วถ่ายออกมาแล้วมันดูอินเตอร์มันดูเหมือนฝรั่งเขาถ่ายกันอะผมทำไมรู้คลิปฝรั่งถ่ายกับคนไทยถ่ายมันต่างกันเยอะจังวะอะไรเงี้ยแต่คนไทยเก่งๆถ่ายมันก็มีนะแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นมุมกล้องมันก็ยังไม่เทียบเท่าพวกนั้นอะผมก็เลยพยายามนะครับพยายามเรียนรู้ก็ศึกษาเนี่ยครับว่าเขาใช้ยังไงฮะผมศึกษาก็ผมอุปกรณ์ผมมีไม่เยอะนะยังถ่ายใช้กิมบอลผมก็ใช้มือถือนี่แหละแต่มือถือสมัยนี้มันก็ได้ชัดระดับหนึ่งอะเนาะไม่ต้องวันนี้ขอระบายโอเคเรามีเวลาเหลืออีกประมาณ10นาทีนะก็จะคุยถึงเรื่องรถก่อนตอนนี้รถผมอะผมอยากเปลี่ยนหัวเทียนมากเลยนะมันไม่ได้เสียนะครับแค่อยากลองเปลี่ยนไอ้หัวเทียนเลเซอร์แต่เดี๋ยวก่อนเดือนนี้ช็อตหมดตัวแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมติดค้างไว้คือเรื่องกรองนะครับก็ได้สั่งไปแล้วเนาะแต่ใจเย็นนิดนึงพอดีผมสั่งถ้าอยากได้ของถูกขอโทษทีดันเจริญถ้าอยากได้ของถูกมันก็ต้องสั่งจากจีนนะครับซึ่งมันใช้เวลาระยะเวลานานนิดนึงกว่าของมันจะมาเนาะผมก็ไม่ลืมส่วนมีอะไรกับรถก็ตอนนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับใช้มาได้สักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่ามันก็โอเคแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับกล่องตอนนี้กล่องจูนน้ำมันผมก็ถอดออกนะครับผมวิ่งกล่องเดิมคู่ตัวรถเลยนะครับเพราะว่าไปรีแมปมาแล้วรู้สึกว่ารถมันกระปี้กระเป๋าพอแล้วเหมือนใส่กล่องไปเพื่อดรอปยังไงก็ไม่รู้นะก็เลยไม่ได้ใส่นะครับใส่เดิมๆมันก็วิ่งดีมากแล้วครับมันผมพอใจประมาณนี้แล้วเนาะก็เลยลองเนี่ยครับวันนี้เป็นวันแรกนะที่ลองถอดกล่องยกหัวฉีดออกนะครับเพราะว่าผมชอบมือบอลไปปรับแล้วนะคราวที่แล้วที่พังเพราะว่าไปปรับบางเกินนั่นไงที่จริงรถรีแมปมาไม่ต้องทำอะไรเลยเดิมๆแม่งวิ่งโคตรดี ไม่ต้องไปใส่กล่องใส่เกิงอะไรให้เหนื่อยนะฮะก็นี่ก็เลยลองครับเครื่องรอบก็เดินนิ่งดีแล้วรู้สึกบิดลื่นมือดีกว่าจูนน้ำมันเพราะเราจูนแล้วเราไม่ได้ดูค่า AI ป่ะครับค่าสมบูรณ์มันไม่หาไม่เจอไงเราหาเมนวลไม่เจอไงแต่นี้ผมให้กล่อง ECU มันคำนวณเอาเลยนะจากเซ็นเซอร์นะครับมันก็เลยจะได้ค่าที่ออกมาที่สมบูรณ์กว่านะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเนี่ยครับก็วิ่งเบิร์ดบาสอย่างเงี้ยผมว่ามันได้ค่าน้ำมันที่สมบูรณ์กว่าแล้วก็น่าจะโอเคแล้วครับกับรถคงไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะฮะพวกกล่องเกิงก็เลยถือวิสาสะถอดซะเลยก็ถามว่ามีผลไหมก็นิดนึงเพราะว่าตอนที่ใส่กล่องจุลน้ำมันผมก็เร่งไว้หนาหน่อยนะออกตัวมันก็จะดูอื่นๆหน่อยแต่รอบปลายมันมันดีเดี๋ยววันนี้เราเข้าดอนเมืองกันแล้วกันก็วันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่ได้ตัดต่อนะฮะก็วิถีของช่องเรานะครับใครเพิ่งเข้ามาดูนะครับแล้วดูถึงตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับแล้วก็วิถีของช่องผมก็คือไม่ตัดต่อนะครับตัดต่อให้น้อยที่สุดเพื่อเก็บรายละเอียดทั้งหมดทั้งการผิดพลาดหรือไม่ผิดพลาดก็เก็บทั้งหมดนะครับ
เขียนไปเลยเนี่ยก็ขอดูแบตเตอรี่ก่อนเหลือเท่าไหร่แบตเตอรี่ยังได้อีก10กว่าเปอร์นะจะมี20เปอร์มองไม่เห็นนะว่าแต่ยังเหลือยังเหรอโอเคคุยกันไปก่อนแล้วกันแล้วอีกอย่างที่ผมอยากทำคือสีล้อนะครับมันลอกหมดแล้วนะตอนนี้อยากทำมากเลยเดี๋ยวต้องทำอ่ะเพราะมันลอกแล้วเดี๋ยวไปหาซื้อสติกเกอร์ก่อนนะฮะเฮ้ยฟอร์ซ่านี่มาโอ้สวยมากเลยครับดูสติกเกอร์สีล้อซะก่อนลายก็สวยนะฮะพี่เขาไม่หันมาเราจะหวัดดีเขาสักหน่อยครับเราไปทางไหนไปเนี่ยจะตรงหรือจะไปทางดอนเมืองดีวะตรงไปแล้วกันเนาะจะได้ตามดูฟอร์ซ่าคันนั้นเนาะเดี๋ยวผมตามถ่ายแล้วกันนี่เป็นแผนฮะสวยสวยสวยก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นบอกไม่ได้สัญญาไม่ได้นะแต่ผมจะทำรีวิวนะครับรีวิวฟอร์ซ่านี่แหละซื้อมาได้ปีนึงแล้วรีวิวซะหน่อยนะฮะอยากรีวิวรถตัวเองเหลือเกินคือจะรีวิวเป็นในเชิงใครเอาผมมาฝรั่งมาป้ายรถผมเนี่ยดูน่าจะเด็กนักเรียนแน่เลยเนี่ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะตามถ่ายเดี๋ยวเราจะตามถ่ายแล้วเราบิดมาทำไมเนี่ยโอเคชะลอก่อนเขามาไหมวะจะตามถ่ายแล้วเราบิดทำไมนะโอ้ยยูเทิร์นนี้ก็เหมือนรู้สึกถอดกล่องออกแล้วมันวิ่งดีอย่างเงี้ยนะไม่มาเลยเว้ยเราอุตส่าห์ขี่ช้าๆไหนวะเนี่ยหายไปเลยวะอดเลยครับอดเลยเฮ้ยโหฝาท่อมีอดเลยครับอดดูกันเลยทีเดียวไม่เป็นไรฮะไปดูข้างหน้าต่อก็ได้เนาะเมื่อกี้ออกตัวไฟแดงครับเห็นไหมว่ามันพุ่งดีจังเลยสนุกดีนะโอ้วิ่งถอดกล่องแล้ววิ่งว่ะต้องใส่กล่องใส่ไว้น้ำมันท่วมไปนะโหบิดเขาดีเลยอ่ะใช้ได้นะกระจกมองข้างมองไม่เห็นแต่รู้สึกว่าเสียงท่อลั่นเลยอ่ะลั่นเลยอ่ะต้องใส่มันได้รอบมันมั้งมันวิ่งดีมากครับบิดขึ้นสะพานไปเลยสังเกตได้นะครับรถผม130ยังอยู่ที่ 7,000 รอบอยู่เลยนะคือผมเล่นสายเม็ดหนักครับไม่ได้เล่นสายเม็ดเบาแล้วนะบอกไม่ถูกนะว่าชอบอย่างเงี้ยครับชอบรอบไม่สูงมากจนเกินไปนะครับเราขี่รอบสูงๆผมรู้สึกว่ารถมันฟรีๆก็เลยใส่เม็ดหนักดีกว่านี่19 16นะครับผมก็จะวิ่งอยู่ที่150อยู่ที่ 7,500 รอบเองก็มันก็แบบยังน้อยอยู่เลยอ่ะผมว่าหมอบให้มันไหลไปถึง 8,000 รอบคงได้106แล้วนะแต่ก็ยังไม่เคยนะครับขี่เท่านี้แหละจะเอาเร็วอะไรตั้งหนานะฮะแก่แล้วใช่ไหมก็เพื่อนผมก็กำลัง
จะได้ฟอร์ซ่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะชวนไปออกทริปกันเนาะแล้วก็พี่ชายผมตอนนี้ก็ซื้อฟอร์ซ่าถ้าเดี๋ยวผมเอาภาพขึ้นให้ดูนะครั้งก่อนที่ผมไปบ้านยายเมื่อตอนปีใหม่เนาะน้องชายแล้วน้องสาวผมก็ฟอร์ซ่าคนละคันเนาะน้องชายผมก็เป็นฟอร์ซ่าสีเขียวตัวก่อนตัวใหม่นะครับก็เขาบอกว่าโหเสียดายซื้อปุ๊บแม่งออกตัวใหม่เลยก็ไม่เป็นไรเขาก็ผ่อนไปเขาก็รักของเขาไปแล้วนะแล้วก็ส่วนของน้องสาวผมเขาก็เปลี่ยนจากฟอร์ซ่าตัวเก่าฮะเขาเคยใช้สีขาวอยู่เขาก็เปลี่ยนมาเป็นฟอร์ซ่าตัวใหม่ฮะสีเทาเขาบอกโอ้สีขาวนะตัวเก่าอะกางเกงยีนส์นี่ติดไอ้หนูซ้อนแล้วเพราะว่าเขาให้แฟนเขาขับอะเนาะเขาบอกโอ้เหลืองหมดอะเขาเอาสายออกทิปไงคราวนี้พี่ชายผมเห็นหลานๆทุกคนมีฟอร์ซ่ากันหมดเลยจากไทอ้ํากลายเป็นฟอร์ซ่าซะแล้วก็บอกจะได้เหมือนกันแก๊งฟอร์ซ่าแก๊งหลานยายฟอร์ซ่านะฮะเวลาไปบ้านยายทีนึงก็ฟอร์ซ่าไปกันอะไรอย่างงี้นะหมดนัดไปกันก็ดีสนุกดีก็ฟอร์ซ่าทั้งตระกูลโอเคผมรู้สึกว่าแบตมันถึกกว่าที่คิดนะตอนนี้ยังได้ผมว่ายังได้อีก10กว่านาทีนะครับก็เอาเป็นงี้ละกันเอาอย่างงี้ละกันเนาะมันคลิปมันตัดตรงไหนแล้วผมก็ตัดตรงนั้นนะขอจบคลิปไว้ตรงนี้ก่อนเลยเนาะขอพูดจบคลิปไว้ก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะที่ติดตามรับชมนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับนี่ผมก็แกล้งบิดไปงั้นแหละแล้วผมรอให้เขาแซงอ่ะเอ้ยไปสักทีดีผมมาแล้วฟอร์ซ่าเราฟอร์ซ่าสวยๆเราผมรออยู่ฮะผมรออยู่ฮะนี่ครับว้าสติ๊กเกอร์สวยอ่ะไปเอามาจากไหนอ่ะผมอยากให้เห็นจังเลยเดี๋ยวเขาขี่ช้าจังอ่ะเดี๋ยวถ้าเราไปแวะใส่เขานี่มันจะไม่ดีเนาะM ไปก่อนนะ M slash อย่างทุกคลิปนะครับที่ผมเคยบอก M slash นี่จะออกเป็นพระเอกทุกคลิปนะครับคนใช้ M slash เยอะมากเดี๋ยวผมอยู่เลนนี้ไม่ได้นะครับข้างหน้ามีโต๊ะกระเดื่องเดี๋ยวค่อยดู M slash ตูดกระดกนะอ๋อเขาลงซ้ายก่อนนะครับเราตามฟอร์ซ่าไปดีกว่าครับโอเคมองทางนิดนึงเดี๋ยวไปทักทายเขาดีไหมข้างหน้าติดไฟแดงแล้วเขาจะรับทักทายเราไหมเนี่ยก็คงเกิดอะไรขึ้นโอ้รถใหญ่มาเอ้าเขียวแล้วตายแล้วโอ้ตามดูไปก่อนครับตามดูไปก่อนสวยมากครับโอ้คันนั้นเราต้องขอแซงแล้วครับมันช้าเกินไปครับรถผมมันปล่อยไหลกันเท่านี้แล้วนะข้างหน้าไฟเขียวอยู่ใช่ไหมเหลืองโอ้โหไม่ทันนะฮะหยุดพอดีสุดยอดโอเคเราไม่ฝ่าไฟแดงนะฮะโอ้โหคือจริงๆไม่ควรขับไวเพราะว่าตาผมมองไม่เห็นนะกลางคืนก็เบรกแต่ไก่โหก็ได้เป็นการทดลองเบรกนะครับว่าฟอร์ซ่าเบรกเอาอยู่เลยตะกี้เบรกตั้งแต่นู้นฟุ้นเลยอะอยู่นิ่งปึ๊กเลยผมกำมิดเลยนะ ABS น่าจะทำงานแล้วฮะค
ือเราเร่งเครื่องช้าไปนิดนึงไงมันก็เลยมาไม่ทันไฟแดงก็โอเคนะ ABS ทำงานได้ดีมากเลยเมื่อกี้ผมกำเบรกหน้าหลังครับนิ่งมากอ่ะรถนิ่งมากซึ่งช่วยได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าถ้าหน้าลื่นโอ้โหเขาข้างหน้าโค้งครับพี่น้องสัตว์โค้งมาทำไมฮะก็ตะกี้ถามว่าตอนเบรกมีเสียวไหมเหรอไม่มีเสียวเลยนะครับจริงๆอ่ะมันจะเบรกจึ๊กกว่านี้อีกนะตะกี้ผมปล่อยตอนแรกผมจะผ่านะครับแต่คิดไปคิดมาไม่ผ่าดีกว่าเนาะเพราะว่าเส้นนี้ตอนนี้เขามีกล้องรุ่นใหม่แล้วครับผ่าไฟแดงมันถ่ายทะเบียนนะครับก็ขอไม่ผ่าดีกว่านะฮะไม่รู้มอไซค์กล้องมันจับได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะปิดโคตรมันเลยอะโอ้ข้างหน้ารถติดแล้วนะครับผมน่าจะล็อกพอล็อกไปได้ไหมน่าจะพอได้นะอย่างนี้แล้วกันคือจริงๆอยากไปดอนเมืองเพราะว่ารถจะไม่ติดเนาะปึ๊บตรงนี้ก็จะติดหน่อยตอนเย็นๆแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาไปเรื่อยๆเราวันนี้ก็ค่อนข้างออกแนวไร้สาระนะฮะก็มาคุยถึงเรื่องแค่หลังถ่ายน้ำมันเครื่องมาแล้วรถก็ขี่มันมากมันก็มันเหมือนเดิมนะฮะวันนั้นที่น้ำมันเครื่องมันเหลือ900 cc เอ้ย ml นะครับ900 ml ก็เพราะว่าตั้งแต่วันที่เครื่องผมแตกอ่ะนะที่มัน6แล้ว6อีกแล้วผมก็สตาร์ทให้มัน6แล้วก็ถ่ายวิดีโอด้วยเนาะนั่นแหละครับมันก็เลยเหลือแค่นี้มัน6ไปเยอะมากอ่ะตรงนี้รถเสียนี่เองครับรถติดโอเคมีรถเสีย1คันเราจะเลาะซ้ายไปได้นะขวานะมาแต่ถ้าเราไม่พับกระจกก็จะไปยากนิดนึงนะพับกระจกกันอึ๊บพอถ้าพับกระจกแล้วก็ไปได้ฮะเอาชิลลงนิดนึงบังหน้านะประมาณนี้ก็ถ้าคลิปตอนไหนก็ตอนนั้นนะครับก็ขอบคุณไปแล้วนะเดี๋ยวดูกันไปฮะดูกันยาวๆไปฮะดูจนแบตหมดไปเลยข้างหน้าเราเป็นฟู้ดแพนด้านะหมีผมซักสับสนแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะมีเยอะมากเลยอ่ะไอ้ที่ก็เป็นกระเป๋าเงี้ยมีสีเขียวใช่ไหมแล้วก็มีสีชมพูแล้วก็สีส้มผมจำแต่สีอ่ะเห็นสีเยอะมากมีสีเหลืองด้วยเดี๋ยวนี้สีเหลืองอะไรฟัดฟ้าวินฟัดฟ้าไฟอะไรไม่รู้สักอย่างจำไม่ได้แล้วมีสีอะไรอีกวะมีสีอื่นอีกไหมเนี่ยครับรถตรงรังสิตยามเย็นนะครับรถก็จะติดแบบเนี้ยก็รถค่อนข้างหนาแน่นนะฮะเราก็ต้องค่อยๆเลาะไปเรื่อยๆครับปึ๊บก็จะมีรถกินเลนนิดๆหน่อยๆแค่นั้นก็จะไปยากนิดนึงแต่รถเราพับกระจกเราก็ค่อนข้างจะคล่องแคล่ว
เนาะผมว่าสะดวกดีนะครับฟอร์ซ่าตรงที่มันพับกระจกได้นะเพื่อนผมใช้ X-Max เขาก็ไปใส่กระจกของ R3 มั้งใช่ไหมเออสวยดีครับสวยมากเลยเดี๋ยวว่างๆจะไปรีวิวให้ดูนะแล้วก็พับกระจกได้เหมือนกันด้วยเจ๋งดีอ่ะโอ้โห10ล้อกินเลนนี่จบข่าวครับไม่รู้จะไปไงนะฮะได้อยู่ได้อยู่ไปบ้างมัวแต่มองทางอื่นอยู่นะเราก็ไปก่อนแล้วคือรถใหญ่ทั้งนั้นเลยอ่ะน่าจะเป็นเวลารถใหญ่ออกนะโอ้ดูฮะโอ้ล้อมันเลอะเลยเหยียบเราไปดิกุ๊บกับกุ๊บกับเลยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยกรุบกรอบแล้วเราก็เป็นขนมกรุบกรอบเลยนะไอเนี่ยบางโคนแม่งจะใหญ่ไปไหนนะโดนบางโคนฟาดแล้วรถเก๋งผมก็เคยโดนมาแล้วเออข้างหลังไม่มีนะมั่งมาฟาดเรานี่ชิบหายเลยคือโคตรขี้โกงเลยอ่ะกินถนนไปเยอะมากไอ้บางโคนนะแล้วลูกพี่ไปได้ผมก็ไปได้โอ้ผมไปได้ทั้งนั้นเลยเรามีคนนำฮะข้างหน้ารถอะไรไม่รู้แต่ผมว่าไฟท้ายสวยดีนะเออใครรู้บอกด้วยนะผมว่าน่าจะเป็นพวกไม่รู้น่าจะพวกตระกูล 4B นะฮะผมว่าน่าจะ 4B แต่ผมชอบไฟท้ายอ่ะสวยอ่ะเออเดี๋ยวนี้เขานิยมนะฮะท่อมันอยู่ต่ำๆนะท่ออยู่ใต้ท้องอะไรเงี้ยโอ้โหผมไปได้ไหมครับผมไปได้ไหมครับจะไปทางเงี้ยต้องออกทางนู้นเหรอไม่ออกอ่ะจะไปทางเงี้ยโอ้โหซึ่งติดมากแล้วต้องออกแล้วฮะไป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 โอ้โหคือต้องโปรกันทั้งนั้นนะฮะไปขี่มอเตอร์ไซค์กันแบบเก่งกันทุกคนเลยนะนี่ไงมีไอ้แอลนี่สีส้มอีกนะลาลามูฟเออลาลามูฟอันนี้ก็เป็นกระเป๋าสีส้มอีกนะเห็นเยอะหรือว่ามันไม่ส่งอาหารวะอันเนี้ยไม่รู้มีเยอะไปหมดเลยผมก็ไม่เคยใช้บริการนะฮะลื่นมากอ่ะรองเท้าผมที่พื้นนี่แบบลื่นปื๊ดเลยอ่ะถนนลื่นมากนะฮะเส้นนี้แล้วใครยางเก่าๆระมัดระวังเนาะผมว่ายิ่งตอนฝนตกนี่ควรระมัดระวังเลยลื่นครับลื่นมากตอนฝนไม่ตกยังลื่นเลยข้างหน้าน่าจะมีอุบัติเหตุนะทำให้รถไปไม่ได้นะครับผมเห็นรถจอดอยู่โอ้ไปทางไหนแล้วเนี่ยโหโคตรวุ่นวายอ่ะวุ่นวายแท็กซี่ไปก่อนเออโอ้ยล้อฟรีเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ได้กัดกระโหลกคัดกันลายนะครับนี่แหละเป็นการเซฟตี้ตัวเองอีกหนึ่งอย่างนะเพราะว่าการกัดกระโหลกคัดกันลายเนาะมันจับแรงดีก็จริงนะครับแต่ในกรณีอย่างเงี้ยนะถ้าถนนลื่นนะมันก็จะเอาเราลื่นไปด้วยนะครับถึงจะมีแท็กชั่นก็เหอะบางทีแท็กชั่นแม่งก็กว่าจะตัดเราก็ตูดเป๋ไปแล้วอะแท็กชั่นกว่าจะตัดนะอย่างตะเกียรถฟรีไปตั้งเยอะแล้วแท็กชั่นไม่ตัดจนผมต้องเบาคันเร่งเองนะก็นี่แหละก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมจะให้ปล่อยให้คัทมันฟรีทิ้งหน่อยนะฮะเพื่อที่ไว้เซฟตัวเราเองนี่แหละไม่ให้มันมีความเสี่ยงต่อการท้ายปัดมากกว่านี้นะ
ก็แล้วแต่คนชอบเลยครับผมเองผมมุมมองผมมันฉี่กว่าคนอื่นเขาอ่ะมันทะโลโถทิ่มอ่ะถ้าใครมาฟังก็ไร้สาระแต่ก็เนี่ยแหละครับเป็นมุมมองอีกมุมนึงแล้วกันของคนขี่มอไซค์นะครับผมเองผมก็กลัวเหมือนกันทำอะไรก็อะไรต้องระวังนิดนึงตอนนี้ผมไม่รู้ว่ากล้องแบตหมดหรือยังนะขอเช็คนิดนึงยังอัดอยู่ครับโอเคยังอัดอยู่นะข้างหน้ารถก็เยอะอยู่ดีคือหนีไปทางไหนรถก็เยอะอยู่ดีนะแต่ว่ามาทางนี้แล้วจริงๆถ้ารถเยอะๆอย่างเงี้ยผมมีทางไปใหม่อีกทางนึงนะแต่ไม่รู้แบตจะไปพอถึงหรือเปล่านะเอาวะเดี๋ยววันนี้ลองดูแล้วกันทำให้ดูทางเข้าบ้านอีกทางนึงไม่รู้ผมคิดผิดคิดถูกนะผมว่ามันน่าจะโอเคอยู่อะผมว่าลำลูกกาก็ติดแน่นเอียดโอ้แต่ไปตรงนู้นก็ติดนะแต่มอเตอร์ไซค์มันไปได้ไงเราลองไปดูวันนี้ไปทางใหม่กันแล้วกันเนาะขี่รถเล่นกันครับก็จะวิ่งผ่านข้ามไปทางสะพานใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวไปเลี้ยวตรงทางใหม่ไปลำลูกกาดีไหมจะอ้อมไปไหมวะเอาวันที่แบตมีแล้วกันวันนี้แบตไม่มีวันนี้ขอไปทางปกติกันแล้วกันแน่นเอียดจริงๆอ่ะวันนี้เพราะเรากลับเย็นในมั้งนี้หนึ่งทุ่มรถกำลังติดเลยเนาะทีกลับ4โมงครึ่งมันก็รถไม่ติดอ่ะรถก็มาได้เรื่อยๆคือถ้าเป็นรถยนต์นี่ก็ยาวครับยาวเรียกว่ายาวรถจามว่ะรถคันมอเตอร์ไซค์คันนู้นนะคันซ้ายมือเราข้างหน้านู้นนะฮะท่อเขาฟุดฟันนะเป็นเหมือนสมัยก่อนที่เว็บร้อยผมนะครับถ้าจูนอากาศไม่ดีนะมันเป็นอย่างเงี้ยละฟุดฟันก่อนตอนนั้นเป็นเครื่องขบูนะเว็บร้อยเก่าอ่ะต้องจูนให้ดีไม่ใช่รถแรงนะรถแม่งจะวิ่งไม่ได้มันจะพังไวมากเลยถ้าจามฟุดฟันเลยนะต้องจูนอากาศให้ดีเลยอ่ะเมื่อก่อนนี้ก็ชอบแล้วโหรถขี่มามันฟุดเยอะต้องพักเครื่องหลวม เครื่องหรือวาล์วนี่แหละหลวมนะจำไม่ได้นะรถเยอะน่าดูวันนี้ก็พาชมรถอีกแล้วเนาะโหรถเยอะไม่ได้พับกระจกนะมันจะมุดยากนิดนึงค่อยไปโอ้โหแน่นเอียดอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเรามาผิดเลนแล้วเราอ่ะเมื่อกี้แสงแวบๆคืออันไหนวะไปไหนแล้ววะเห็นมีแสงน้ำเงินแป๊บๆๆคืออะไรวะน่าจะรถลากจูงมั้ยนึกว่ารถพยาบาลนะเฮ้ยนี่สีเขียวแก๊ปมั้ยแก๊ปเฮ้ยแล้วไลน์แมนมันไปไหนแล้ววะไม่ค่อยเห็นเลยเนาะโอ้โหลงรถอย่างนี้อันตรายเอ้ยมอไซค์ไปก่อนเลยครับโอ้ซิ่งด้วยครับคือตรงนี้ก็จะต้องระวังนิดนึงมีรถมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมาเยอะนะแท็กซี่คันนี้เนี่ยทำให้รถติดเนี่ยเชื่อไหมดูเลยดูนี่เขามาจอดอย่างเงี้ย
จอดชิดริมหน่อยก็ไม่ได้นะจอดกลางถนนเลยอ่ะเออก็รู้แหละอยากได้ตังค์นะแต่ก็มองคนรอบข้างบ้างนะว่าเขาเดือดร้อนไหมรถติดกันเป็นแถวยาวเลยนะเพราะว่าแท็กซี่คันเดียวส่งคนก็ส่งกลางถนนเลยนะเมื่อกี้ก็ตามนั้นน่ะขอเช็คกล้องอีกทีโอเคยังอัดอยู่นะฮะยังไฟแดงอยู่นะแจ่มเลยครับถึงบ้านแล้วมั้งมาครับรีบไปถึงบ้านดีกว่ารถปีป่อไปนู่นแล้วไม่ใช่แล้วรถลากจูงมั้งรถน่าจะลากจูงฮะแต่ไฟแสบสันเหลือเกินนะครับที่จริงลากจูงก็เปิดไฟแดงมันก็รู้แล้วว่าเป็นรถลากจูงนะฮะไม่จำเป็นต้องใส่อันนี้เลยมั้งใส่ซะเวอร์ระวังหน่อยนะแสบตานะฮะไปว่าเขาทำไมเนี่ยโอ้วันนี้ลำลูกกาไม่ติดเท่าไหร่นะครับตรงปากทางเข้าเนาะโอ้เฮ้ยแม่งย้อนอย่างนี้เลยอ่ะเฮ้ยได้ด้วยเหรอวะเฮ้ยวิ่งสวนอย่างนี้เลยเหรอวะนี่ตะกี้ถ้าเราตกใจเราเลี้ยวไปชนเขาทำไงวะเนี่ยเออสุดยอดสุดยอดเออซ้ายขวารถบัสรถเมล์เออเอาตรงไปไม่เป็นนะอย่างนี้ต้องมุดแล้วแหละเออต้องมุดอีกแล้วอ่ะผมตาก็มามองไม่ค่อยเห็นแล้วด้วยมันกลางคืนน่ะต้องเอาชิวขอโทษถ้ามีเสียงลมนะครับแต่คงไม่ได้ขับไวแล้วแหละเพราะคงต้องค่อยๆมุดไปเนาะต้องขออภัยด้วยถ้ามีเสียงลมเข้าเนาะแต่ไม่งั้นผมมองไม่เห็นนะครับคือระดับขอบชิวมันอยู่ตรงมันไม่ได้อยู่ระดับสายตาผมแต่มันขวางระยะสายตาที่ผมมองหน้ารถใกล้ๆนะครับมันขวางไปนิดนึงจะไม่ไปไหนตอนเย็นเด็ดขาดนะรถติดขนาดนี้ที่วันนี้รถติดมากเลยนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรมีท่านผู้ชมเรียกท่านผู้ชมเลยไหมเออนั่นแหละมีพี่น้องเราคนหนึ่งนะพี่น้องเลยเหรอเออนั่นแหละอะไรเรียกอะไรก็ช่างนะคือก็คนที่มีพระคุณกับเรานะก็คอมเมนต์บอกให้ผมยัดลูก80เลยนะฮะก็ผมขอไม่ยัดแล้วกันนะครับขอลูก76นี่แหละพอแล้วผมว่ามันก็ผมก็เอารถไม่ค่อยอยู่แล้วนะครับขี่ก็ลำบากตัวเองแล้วนะฮะถึงมันจะไม่ได้แรงที่สุดในปัตตภีแต่มันก็ผมไม่ได้เก่งขี่มอเตอร์ไซค์เนาะผมขอแค่นี้แหละแล้วลูก80ผมว่ามันต้องทำเยอะมันแค่ลูกไม่พอแล้วแหละมันต้องทำฝาด้วยผมมองว่ามันไม่พอนะครับมันเปิดไม่พอแล้วแหละเครื่องมันจะร้อนเกินไปแต่ลูก76มันยังกำลังดีนะครับมันยังท่อเดิมได้อยู่นะเดี๋ยวท่อเดิมผมจะเอาไปผ่าใหม่นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมแล้วกันอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้นะก็เดี๋ยวจะไปผ่าให้มันใหญ่เป็นแป๊บใหญ่แล้วก็เสียงดีๆปลายเลดสวยๆนะครับเออผมไปผ่าราคาถูกมาก็ได้งานถูกๆมานะครับแต่ถามว่าดีไหมดีครับเงียบดีผ่าโล่งเงียบดีคือผ่าทำไมแม่งเสียงเหมือนเดิมเลยแค่ท่อใหญ่ขึ้นนิดนึงเออก็เสียดายว่าทำไมเราไม่ทำให้มันดีไปเลยวะที่จริงแค่พันกว่าบาทมันก็ได้ของดีๆไปสับแล้วนะได้ร้านที่ผ่าท่อดีๆไปเลยนี่ต้องเสียเงินไปอีกรอบนึงก็นั่นก็คือเป็นนิสัยของผมนะครับซื้อของรอบเดียวไม่จบครับ
โอเคแบตเตอรี่น่าจะหมดแล้วนะครับ